สวัสดีนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำคาร์บอนไลน์ธงอเมริกานะครับโดยชิ้นงานที่ผมจะทำนะครับก็จะเป็นชิลหน้าของ Wave 125i LED นะครับวิธีการทำจะเป็นยังไงเราก็ไปชมกันเลยครับเพื่อนๆโอเคครับเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการคัดกระดาษสายเปิดผิวชิ้นงานนะครับโดยใช้กระดาษสายเบอร์80แล้วก็ทาชั้นพื้นสีขาวได้เลยนะครับแต่ชิ้นงานชิ้นนี้นะครับผมได้ทำการคัดกระดาษสายแล้วทาชั้นพื้นสีขาวมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการทาเรซินชั้นกาวได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมวอลแล้ว20กรัมบวกกับฮาร์ดอีก 2-3 หยดนะครับในการทาเรซินชั้นกาวนะครับก็แนะนำนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการทาบางๆนะครับโดยเน้นทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานในรอบก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับค่อยขึ้นมาทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการทาเรซินชั้นกาวเสร็จแล้วก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก 30-40 นาทีนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการเช็คชั้นกาวกันนะครับทาเรซินนะครับยังมีความเหนียวแต่ไม่ติดนิ้วนะครับก็แสดงว่าพร้อมไม่กาวนะครับเพื่อนๆสามารถหุ้มผ้าคาร์บอนได้เลยครับโดยผ้าคาร์บอนที่ผมจะหุ้มนะครับก็จะเป็นผ้าคาร์บอนขาวลาย2ขนาด20x35 เซนติเมตรนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการหุ้มผ้าคาร์บอนเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนำกระดาษกาวมาแปะตรงบริเวณขอบของชิ้นงานให้รอบได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการแปะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบของชิ้นงานเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการตัดผ้าส่วนเกินออกได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการตัดผ้าส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการทาเรซินชั้นที่1ต่อได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมผงบอแล้ว20กรัมบวกกับฮาร์ดอีก 2-3 หยดนะครับในการทาเรซินชั้นที่1นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการทาบางๆเหมือนเดิมนะครับโดยเน้นทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้รอบก่อนต่อจากนั้นนะครับค่อยขึ้นมาทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการทาเรซินชั้นที่1เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆทิ้งชิ้นงานไว้อีก 4-12 ชั่วโมงนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการเช็คเรซินชั้นที่1กันนะครับก็ตอนนี้เรซินชั้นที่1แฮกสนิทเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่7ต่อได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เหมือนกับชั้นที่1เลยนะครับเพียงผสมโมโนสไตลีนเพิ่มเข้าไปชั้นละ2กรัมนะครับต่อจากนั้นเพื่อนๆก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก 12-24 ชั่วโมงนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการทาเรซินครบทั้งหมด7ชั้นเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เรซินแฮกสนิทเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการแกะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานออกทั้งหมดได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการแกะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานออกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการตัดเจียผ้าและเรซินส่วนเกินออกได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการตัดเจียผ้าและเรซินส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆนะครับนำชิ้นงานไปทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ทำการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งสะอาดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับตรงบริเวณขอบของชิ้นงานนะครับได้เรียบเสมอกันเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนำสเปรย์สีดำมาพ่นลงบนชิ้นงานได้เลยนะครับในการพ่นสเปรย์สีดำนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเริ่มพ่นไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานก่อนนะครับเพื่อเราจะเก็บขอบสีของชิ้นงานนะครับต่อจากนั้นนะครับค่อยขึ้นมาพ่นตรงบริเวณกลางชิ้นงานเมื่อพ่นเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทิ้งชิ้นงานไว้ให้แห้งสนิทนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการเช็คชั้นสีดำกันนะครับก็สีดำแห้งสนิทเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการคัดกระดาษทรายได้เลยนะครับโดยให้เพื่อนๆนะครับใช้วิธีการคัดน้ำกระดาษทรายที่เราใช้คัดนะครับก็จะมีเบอร์80 320แล้วก็เบอร์พันนะครับโดยให้เพื่อนๆนะครับไล่คัดจากเบอร์ยากไปเบอร์ละเอียดนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการคัดกระดาษทรายเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนำชิ้นงานไปทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ทำการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งสะอาดนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการคัดกระดาษทรายและทำความสะอาดชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนำกระดาษกาวมาแปะลงบนชิ้นงานทั้งหมดได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการแปะกระดาษกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับ
โอเคครับขั้นตอนต่อมานะครับผมก็จะใช้ปากกาตัดเส้นนะครับหรือปากกาหมึกเส้นนะครับเพื่อนๆนำมาทำการร่างแบบนะครับหรือร่างรูปนะครับที่เราต้องการครับในชิ้นงานชิ้นนี้นะครับผมก็จะร่างเป็นรูปของธงอเมริกานะครับเพื่อนๆเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการร่างรูปแบบที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆนะครับนำไม้บรรทัดนะครับมาทำการขีดพับแนวเส้นที่เราได้ร่างเอาไว้นะครับให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะใช้คัตเตอร์นะครับทำการขีดตามแนวเส้นอีกทีนึงนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการร่างรูปแบบที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนำคัตเตอร์มาทำการขีดตามแนวเส้นที่เราได้วาดเอาไว้ได้เลยนะครับโดยชิ้นงานชิ้นนี้นะครับผมจะออกแบบให้คล้ายกับธงอเมริกานะครับโดยด้านบนนะครับจะเป็นสีน้ำเงินคาดด้วยดาว3ดวงนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นสีแดงคาดด้วยลายเส้นนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับใช้คัตเตอร์กรีดตามแนวเส้นที่เราร่างไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการแกะกระดาษกาวตรงบริเวณส่วนด้านล่างออกได้เลยนะครับเพราะว่าในชิ้นงานชิ้นนี้นะครับเราจะทำการพ่นสีสเปรย์ปรุงแสงสีแดงก่อนนะครับในการพ่นสีแดงนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการพ่นบางๆ2รอบนะครับแต่ละรอบนะครับให้เพื่อนๆทิ้งระยะเวลาห่างรอบละ10นาทีนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการพ่นครบ2รอบนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทิ้งสีแดงไว้ให้แห้งสนิทนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้นะครับสีแดงก็ได้แห้งสนิทเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆนะครับนำกระดาษและกระดาษกาวนะครับมาทำการคลุมตรงบริเวณสีแดงเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้สีน้ำเงินนะครับกระจายมาโดนนะครับพอขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการพ่นสีน้ำเงินตรงบริเวณด้านบนนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะพ่นสีสเปรย์ปรุงแสงสีน้ำเงินนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการแกะกระดาษกาวตรงบริเวณด้านบนที่ไม่ใช่ดาวออกทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการแกะกระดาษกาวออกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการพ่นสีสเปรย์ปรุงแสงสีน้ำเงินได้เลยนะครับในการพ่นสีสเปรย์ปรุงแสงสีน้ำเงินนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการพ่นบางๆ2รอบเหมือนเดิมนะครับแต่ละรอบจะทิ้งระยะเวลาห่างรอบละ10นาทีนะครับเมื่อพ่นเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทิ้งสีน้ำเงินให้แห้งสนิทนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการเช็คสีน้ำเงินกันนะครับก็ตอนนี้นะครับสีน้ำเงินปรุงแสงแห้งสนิทเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการแกะกระดาษและกระดาษกาวทั้งหมดออกได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการแกะกระดาษและกระดาษกาวทั้งหมดออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเมื่อเราทำการพ่นสีและแกะกระดาษกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ชิ้นงานนะครับที่เป็นลักษณะธงอเมริกาเรียบร้อยนะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการพ่นแลกเกอร์เคลือบเงานะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการพ่นบางๆ 1-2 รอบนะครับเมื่อพ่นเสร็จก็ทิ้งชิ้นงานอีก 7-14 ชั่วโมงนะครับโอเคครับเมื่อแลกเกอร์แห้งสนิทนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเงาแบบนี้เลยนะครับก็คิดว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับสำหรับการพุ่มคิวหน้าของเวฟ125ได้นะครับหรือเป็นแนวทางนะครับสำหรับการทำคาร์บอนไลน์ธงอเมริกานะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งผมไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลามีคลิปใหม่ๆมานะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทันทีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ